เรียนรู้และแก้ไขกับมันแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์อย่ามัวบ่นว่าทำไมมีแต่เรื่องแย่ๆต้องเกิดขึ้นกับเราแต่ให้เราถามตัวเองสิครับว่าเราจะยอมแพ้หรือเราจะเรียนรู้กับมันแล้วแก้ไขมันไปหลายคนนะครับที่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะครับเขาไม่มามัวจมปักกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้วโทษคนนู้นโทษคนนี้ว่าทำไมจึงต้องส่งอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แย่ๆมาให้เขาแต่เขาจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเขาที่ทำให้เขาเองเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ออกจากกรอบแนวคิดหรือสิ่งเดิมๆที่ตัวเองทำอยู่ออกมามีโอกาสที่จะได้แก้ไขและเผชิญกับสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นโอกาสหลายคนบอกว่าสิ่งที่เข้ามาคืออุปสรรคแต่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาบอกว่านี่คือโอกาสที่ทำให้เขาได้ท้าทายที่ทำให้เขาฝึกฝนและทำให้เขาพัฒนากรอบแนวความคิดนี่แหละครับเราเองจะต้องเปลี่ยน mindset เป็นคนที่คิดบวกถ้าเกิดคุณคิดบวกทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแรงดึงดูดทำให้สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณตลอดจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อเป็นปันส่วนครับ